ต่อไปนี้ถึงเวลาเราปฏิบัติจิตภาวนาเราได้กระทำต่อเนื่องมาทุกวันทุกวันเพราะเราถือว่าการภาวนานั้นเป็นการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในธรรมทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถ้าหากจิตของเราได้รับการอบรมได้รับความฉลาดในธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลเราก็สามารถที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีฐานะอันดีมีพระธรรมเป็นเครื่องรับรองความเป็นอยู่ของเราที่เรียกว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นคำย่อๆที่เราทั้งหลายเพิ่งจำเนียกและศึกษาระลึกอยู่เสมอเป็นเครื่องเตือนใจของเราถ้าเราประพฤติทำดีแล้วพระธรรมน่ะนำความสุขมาให้นี่เป็นเครื่องให้กำลังใจทีนี้เราก็จะได้นำธรรมะข้อนี้มาพิสูจน์ว่าเราประพฤติดีแล้วจะได้ความสุขจริงหรืออันนี้เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาถ้าเราไม่นำมาศึกษาประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ทราบชัดว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นจะมีประโยชน์จริงหรือไม่เป็นความสัตย์ความจริงแค่ไหนเพียงไรเราก็ทราบไม่ได้เพียงแต่ได้ยินเฉยๆแล้วก็ผ่านไปไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมที่พระองค์ได้กล่าวไว้ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติถ้าเรามาศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทำให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านกล่าวไว้เราก็จะสามารถมองเห็นความสุขที่เกิดขึ้นตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นั้นมีผู้พิสูจน์นำไปใช้ประพฤติปฏิบัติมากต่อมากตั้งแต่สมัยโน้นก็มีคนเคยนำไปพิสูจน์นำไปโต้เถียงนำไปขัดข้านแต่ก็จำนนต่อความจริงในธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จนบุคคลเหล่านั้นยอมรับนับถือประพฤติปฏิบัติตามเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากต่อมากที่นับถือเพราะเหตุใดเพราะเมื่อปฏิบัติตามแล้วมีผลคือได้รับความสุขซึ่งที่ไม่เคยได้รับมาแต่ก่อนความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นความสุขทั้งทางกายทั้งวาทางวาจาทั้งทางจิตใจเป็นความสุขที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นความสุขที่เพียบพร้อมไปด้วยสติด้วยปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นจากความมัวเมาและความลุ่มหลงแล้วภายหลังได้รับความทุกข์ได้รับความวุ่นวาย
่วนความสุขในทางธรรมนั้นเป็นความสุขเพียบพร้อมไปด้วยสติไปด้วยปัญญาไปด้วยศรัทธาความเชื่อไปด้วยความเลื่อมใสความสุขสงบที่แท้จริงถ้าเราทั้งหลายพยายามประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เมื่อเราตรวจดูที่เราทั้งหลายนับตั้งแต่ได้ประพฤติธรรมมาเราก็จะได้ทราบชัดในจิตใจของเราเพราะการประพฤติธรรมเพราะความสามัคคีกันเพราะอยู่ร่วมกันมีความสุขก็เพราะการประพฤติธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่ได้อบรมจิตใจของเราให้ฉลาดในกุศลธรรมในความดีที่เราได้มาสำรวมกายและสำรวมวาจาตลอดถึงมาปฏิบัติจิตใจพยายามละสิ่งที่ไม่ดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าจะได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากทางอย่างอื่นก็ตามแต่จิตใจไม่เคยเหน็ดเหนื่อยจิตใจไม่เคยคิดว่าลำบากเพราะเรามารู้ธรรมดาตามหลักแห่งความจริงที่เราได้พิจารณาทุกวันทุกวันที่เรียกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเมื่อเรารู้ธรรมดาแล้วแก่ก็พิจารณาดูแล้วมันเป็นธรรมดาที่เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาตลอดถึงเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมาศึกษารู้จักธรรมดาตามความเป็นจริงจิตจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราได้รู้แล้วเพราะเราได้เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเห็นแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเราไปหวั่นไหวทุกข์เปล่าไม่ได้ประโยชน์ถ้าเรารู้ธรรมดาแล้วก็ปล่อยวางรักษาจิตใจของเราให้ดีสามารถจะได้ความสุขจากสิ่งที่เป็นธรรมดานั่นเองได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสงบเราได้เสียจากได้ความสุขจากความทุกข์ที่เรากำหนดรู้ที่เราเรียนรู้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ความสุขจากความสุขภายนอกเลยพระองค์ได้ความสุขจากการเรียนรู้ทุกข์จากการศึกษาทุกข์เห็นทุกข์ที่มีอยู่เป็นธรรมดาที่เรียกว่ามีความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์พระองค์ก็มาเรียนรู้ว่ามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพระองค์พิจารณารู้จักธรรมดารู้จักปล่อยวางตามความจริงไม่หวั่นไหวนะพระองค์แทนที่จะทุกข์ไปตามเวทนาขันธ์จิตใจของพระองค์เหนือขันธ์เหล่านั้นอีกก็สิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนั่นมันเป็นเรื่องของขันธ์เรื่องของสิ่งที่รู้สิ่งที่ฉลาดเนื้อขันนั้นอีกยังมีอยู่ใครเป็นผู้ระลึกขันเป็นใครเป็นผู้รู้ขันใครเป็นผู้พิจารณาขันรูปเองจะพิจารณาตัวเองไม่ได้รูปเองจะรู้ตัวเองไม่ได้
ก็เพียงแต่เป็นรูปคำว่าคำค่าสุดโสมมันก็คำค่าแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันคำค่าส่วนผู้รู้ต่างหากเวทนาก็มีแต่เวทนาเท่านั้นผู้รู้ว่าเวทนาต่างหากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมดาทำให้จิตใจของบุคคลผู้นั้นอโศกังคือความไม่เศร้าโศกไม่หวั่นไหวในเมื่อโลกธรรมคือความทุกข์ก็ดีความเสื่อมลาภเสื่อมยศความนินทาก็ดีอโศกังไม่เศร้าใจไม่มีความโศกในจิตในใจแค่มังจิตใจย่อมเกษมสำราญมีความสุขเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงเพราะได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกจิตของเราให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในตัวของเราท่านทั้งหลายทุกคนไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะพระอริยะเจ้าพวกเราก็จะต้องเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะต้องรู้ได้จะต้องศึกษาได้จะต้องเห็นได้เมื่อรู้ได้เห็นได้เราก็จะต้องปล่อยเกิดความเบื่อหน่ายได้จะปล่อยวางได้และสงบได้เช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้เอาใจใส่เพื่อต้องการรู้ต้องการเห็นหลักความจริงในข้อนี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถ้าหากเราทั้งหลายต้องการอยากพิสูจน์ว่าเมื่อรู้เห็นแล้วเกิดความสงบอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติลองดูให้มีสติให้มีความเพียรให้มีความรู้ตัวและระลึกธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายที่ชี้ไตรลักษณ์ให้เราเห็นว่าอนิจจังเพราะความคล่ำคลาสุดโสมทุกขังเพราะเสวยกระทบกระเทือนเหลืออดเหลือทนมีเวทนาเกิดขึ้นอนัตตาเป็นไปตามสภาพของธรรมไม่ใช่เป็นไปตามอำนาจจิตใจของเราต้องการเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมดาเรียกว่าอนัตตาจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเป็นสภาพธรรมดาจึงได้เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่อัตตาตรงกันข้ามกับตัวตนเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นอนัตตาถ้าเราดูจริงๆเนี่ยผมมันก็เป็นอนัตตาจริงๆมันก็มีเอกลักษณ์ของมันเป็นผมไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเขาเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตปอดอาหารใหม่อาหารเก่ามันก็เป็นลักษณะของมันแต่ละอย่างละอย่างมาประชุมกันมีชื่อทุกอย่างแล้วถ้าเราอยากรู้จักกับเป็นเราหรือเป็นใครแล้วก็ต้องเพ่งพินิจพิจารณาดูแล้วอ๋อสิ่งนี้หรือมันแก่ทำไมจึงเราจึงไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราจะทำใจของเราให้ดีไม่ได้เลยเราจะระลึกทำส่วนอื่นที่มีความสุขจะไม่หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่แก่ที่ตายนี่ไงนี่ออกจากนี่ไม่ได้เลยหรือเราจะต้องฝังตัวอยู่ในนี้เราจะเอาความรู้เนี่ยมาฝังตัวในเจ็บนี่เลยเ
ราจะพิจารณาทำลายเจ็บทำลายปวดนี่ไม่ได้ให้สงบออกไปจากนี้ไม่ได้ทำไมเราจะต้องมาเสียใจทำไมจะต้องทุกข์ใจจะทำไมจะต้องแห่งแรงใจทำใจให้เบิกบานไม่ได้หรือระลึกความดีระลึกพุทโธขึ้นมาเมื่อระลึกไประลึกไปความดีที่มีกำลังที่เราระลึกไม่เผลอไม่หวั่นไหวสะทกสะท้านปล่อยให้มันเป็นสภาพอยู่อย่างนั้นจิตมันได้รับความคุ้มครองรักษาจากสติจากความเพียรมีกำลังขึ้นมาเวทนาไม่สามารถจะคงที่หรือครอบงำเพราะเหตุใดจึงเวทนาครอบไม่ได้เพราะจิตมันสูงกว่าคำว่าเวทนาครอบคือเวทนาต้องสูงกว่าจิตต้องต่ำกว่ามันจึงครอบได้ถ้าจิตสูงกว่าแล้วจิตก็ต้องนั่งทับเวทนาต้องเหยียบเวทนาเพราะมันสูงกว่าฉันใดถ้าจิตของเรามีสติดีมีความเพียรดีมีความระลึกดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีจิตต้องมีกำลังเหนือกว่าขันธ์ขันธ์ไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงสร้างกำลังศรัทธาของเราความเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หลอกลวงใครเกิดมาแล้วต้องแก่อย่างนี้ต้องชราคำค่าเหมือนกันนี้มันเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นมันมีอยู่แล้วต้องมีความเจ็บปวดอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เราจะไปทุกข์ทำไมรู้ธรรมดาเราเชื่อจริงลงไปคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็รวมส่วนนี้แหละแต่อาศัยความเพียรกล้าอาศัยศรัทธากล้าอาศัยสติกล้าอาศัยสมาธิกล้าที่พระองค์ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติพระองค์ก็เลยชนะสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์ได้เป็นบรมมาสงบบรมมาสุขเลยเป็นบรมสติเป็นบรมสมาธิเป็นบรมปัญญาเป็นบรมศรัทธาเป็นบรมความเพียรเลยได้เป็นบรมเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่เราทั้งหลายเราชุลมุนวุ่นวายทำการงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันเราพักผ่อนจริงๆลองดูตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้เราละสิ่งที่รู้ว่าทุกข์รู้ว่าไม่สบายแล้วก็ปล่อยวางเราลดพุทโธให้สบายขึ้นมาให้สงบแน่วแน่ละให้จิตละเอียดไปตามระดับอย่าไปสงสัยมัวแต่รีรอกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้มัวแต่วิตกมัวแต่วิจารมัวแต่นั่นนี่แล้วจิตสงบละเอียดไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกามมันเป็นของหยาบหยาบทำให้อารมณ์หยาบเราต้องผ่านไปทำความรู้ของเราให้แน่วแน่ในทำคำบริกรรมของเราเราลึกตั้งอยู่ตรงไหนก็รักษากรรมฐานอันนั้นให้มันตั้งมาค่อยปล่อยวางไปให้จิตอยู่เอกเทศของมันโดยเฉพาะด้วยอำนาจแห่งความระลึกด้วยอำนาจแห่งความรู้ตัวด้วยอำนาจแห่งความเพียรและพยายามและความผ่องใสเลื่อมใสของจิตใจเราเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าเราทำถูกแล้วเราเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเดินตามทางของพระอริยเจ้าพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้พระองค์ก็ได้พ
พ้นจากทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เชื่อฟังธรรมคำสอนของพระองค์มีจิตอ่อนน้อมเคารพประพฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็ได้บรรลุถึงความสุขตามพระองค์เป็นจำนวนมากสมมากตามระดับระดับมาจนถึงสมัยเราทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ในบัดนี้เมื่อท่านปฏิบัติพ้นได้รู้ได้ในธรรมหมวดเดียวกันในสติอย่างเดียวกันในสมาธิอย่างเดียวกันในปัญญาพิจารณาอย่างเดียวกันเราต้องรู้ต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นต้องเข้าใจถ้าเราไม่แก้ตัวไปอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาสิ่งอื่นมาแก้ตัวพลิกแพลงตัวเราไม่ยอมทำตามถ้าเราเพียงพยายามทำตามเท่านั้นเราย่อมปรากฏขึ้นชัดในตัวของเราขอให้เราทั้งหลายตั้งใจพยายามที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วเรียกว่านัตถิเมสรณังอัญญังปฏิเสธหมดนัตถิแปลว่าไม่มีสิ่งที่พึ่งอันอื่นที่จะประเสริฐกว่าที่เราจะเคารพระลึกยึดคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐหรือถ้าไม่ระลึกคุณพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกถึงพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐคำว่าระลึกถึงพระธรรมนั่นอยู่ที่ไหนก็หมายถึงความดีที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติอันเป็นกุศลเพื่ออบรมจิตใจของเราให้ฉลาดเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยเป็นกุศลอย่างสูงเพราะอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดให้เราได้รู้ได้เห็นอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตของเราเองเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอารมณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นมันมีอยู่ในจิตประตูเดียวเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นเมื่อเราตั้งสติคอยตรวจตราในเรายอมรู้ยอมเห็นอารมณ์ที่ผ่านมาทางจิตใจของเราเราได้ฉลาดความฉลาดจากการอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จะทำให้เกิดความสุขก็ดีที่จะเกิดความทุกข์ก็ต้องผ่านทางจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งสติตั้งความเพียรพยายามกำหนดรู้สิ่งแบบนี้แล้วเราก็จะได้ความฉลาดจากสิ่งเหล่านี้อบรมจิตใจของเราให้สงบระงับดับจากความเดือดร้อนวุ่นวายทางจิตใจให้ได้เข้าถึงซึ่งความสงบที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราตรวจดูแล้วไม่มีอะไรไม่สงบเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรคำว่าความไม่สงบถ้ามองดูแล้วก็เพียงแต่จิตใจของเราทำนั้นไม่สงบคำว่าความสงบก็ไม่ใช่อื่นไกลสงบจิตใจนี่แหละสงบเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าใจความสงบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยวางสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจรักษาใจของเราให้ดีคอยรวมเข้าไปรวมเข้าไปก็สงบยิ่งถ้าใครรู้สึกความเหนื่อยมากไม่สบายมากเราก็กำหนด
กำหนดตรงเหนื่อยตรงไม่สบายนี่แหละเราก็ทำความสบายตรงไม่สบายตรงนั้นถ้าหายใจไม่สบายแล้วก็กำหนดให้ลมหายใจให้สบายตรงนั้นถ้าจิตไม่สบายเราก็พยายามทำจิตนั่นให้สบายแล้วทำงานถึงพุทโธบริกรรมภาวนาทำไปทำไปปลอบใจของเราให้ดีมีความสบายไปสบายไปก็ทิ้งความไม่สบายละความไม่สบายห่างจากความไม่สบายมันก็สงบเข้าถึงความสุขความสบายอย่างเต็มที่ได้ขอให้เพียรพยายามทำโดยเอาใจใส่สักหน่อยเราจะได้สัมผัสกับความสบายในท่ามกลางไม่สบายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาได้ความสุขในท่ามกลางที่ทุกข์นี่แหละในโลกที่ทุกข์พระองค์ได้ความสงบอยู่ในขันธ์ในโลกในขันธ์อันวุ่นวายเหมือนกับเราเขาทุกคนธรรมดานี่แหละพระองค์ไม่ได้จากไหนแต่พระองค์เป็นผู้จิตฉลาดแล้วได้จากสติได้จากนี่เองเพราะฉะนั้นการอบรมจิตของเราสอดส่องรักษาให้ดีเพื่อจิตของเราฉลาดในการกุศลแล้วเราก็จะได้ประสบธรรมอันเป็นที่พึ่งอันเกษมอันเป็นที่พึ่งอันอุดมสูงสุดไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งประเสริฐกว่านี้พระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราของเราพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้ก็เป็นอาการแยกออกแต่ถ้าพูดถึงโดยเนื้อความแล้วเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะระลึกพุทโธพุทโธอารมณ์ที่เราระลึกมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วสิ่งที่เรารู้มันก็เป็นธรรมอยู่แล้วเรียกว่าประพฤติธรรมผู้รู้ก็เป็นพุทธอารมณ์ที่เราประพฤติก็เป็นธรรมเราปฏิบัติโดยดีก็เป็นสุปฏิปันโนแยกกันไม่ออกอยู่ในคราวเดียวกันนะเมื่อเราเล็งพยายามให้ตรงไม่ผิดทางก็เป็นอุจุปฏิปันโนจะแยกออกไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีพร้อมอยู่ในใจของเราถ้าเราปฏิบัติถูกไม่ต้องไปหาให้กำลังแก่จิตใจของเราอย่างมั่นคงเราไม่ต้องสงสัยลังเลในจิตในใจขอให้เชื่อถ้าไม่เชื่อใครก็เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนพระองค์เพราะมีผู้ต่อสู้ขัดข้านพิสูจน์ไม่เชื่อมากต่อมากอันเจ้าลัทธิเจ้าทิฏฐิในสมัยก่อนๆนี้ไม่ใช่น้อยไม่ยอมเชื่อพระองค์แต่ผลที่สุดเมื่อได้พบพระองค์สนทนากับพระองค์แล้วยอมเคารพรับตามความเป็นจริงเหมือนพระเจ้าปายาสิทิฏฐิใหญ่นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่เชื่อทั้งนั้นโลกหน้าไม่มีอะไรไม่มีทั้งนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วยังแต่อรหันต์สาวกของพระองค์เลยไปโต้วาทีต่อสู้กับพระกุมารกัสสปะผู้เป็นพระอรหันต์ผลที่สุดถูกท่านทรมานจนยอมเชื่อยอมประพฤติปฏิบัติตามยอมเป็นลูกศิษย์มีร้อยทางร้อยมีพันทางพันถ้าไปพยายามที่จะศึกษาโดยเป็นบัณฑิตโดยนี่จึงแม้จะมีทิฏฐิสูงยอมรับความจริงยอมเป็นลูกศิษย์ทางนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าไม่เชื่อใครก็เชื่อพระเชื่อพระธรรมและเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อการปฏิบัติดีของเราเราเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติดีแล้วความดีเป็นของใครถ้าเรามีความสงบแล้วความสุขจะเป็นของใคร
้าไม่เป็นของเราแล้วตอนนี้เราก็เชื่อได้แล้วเราพิสูจน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายขอให้ดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปทำไมจะต้องปฏิบัติต่อไปเพราะจิตใจของเราก็ดีสิ่งแวดล้อมจากภายนอกก็ดีที่มาก่อกวนเรายังมีอยู่ยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องไม่ประมาทอย่าว่าแต่ปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับเราแม้แต่พระอริยะทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ยังเตือนไม่ให้ประมาทเหมือนพระอริยะบางองค์พยายามพิจารณาว่าสัตว์จับนี่แล้วไปเกิดที่ไหนไปพิจารณาแต่เรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์อื่นบุคคลผู้อื่นพระองค์ทรงจิตมาระลึกได้ว่าท่านกำลังระลึกทำการงานอย่างนั้นอยู่พระพุทธเจ้ามาเตือนการระลึกอย่างนั้นการตามรู้พิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่เป็นวิสัยของท่านวิสัยของสาวกคือความคือไม่ประมาทนั่นแท้จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายความไม่ประมาทเนี่ยสำคัญมากทีเดียวเป็นโอวาทคำสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวไปเพราะพระองค์ทรงเตือนว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ได้สอนใครเลยพระองค์นิพพานเพราะฉะนั้นคำสั่งสุดท้ายจึงเป็นคำที่สำคัญมากและกินเนื้อความทั้งหมดเป็นยอดของธรรมทั้งหลายเป็นในธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วอยู่ในความไม่ประมาททีนี้บุคคลผู้ใดถ้าหากเป็นผู้ไม่ประมาทก็ต้องเป็นคนสำคัญบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวตั้งตัวรากฐานได้มั่นคงถ้าไม่ประมาทในชีวิตของบุคคลคนนั้นต้องมั่นคงไม่ประมาทในวัยของบุคคลคนนั้นจะต้องรุ่งเรืองไม่ประมาทในความไม่เป็นโรคบุคคลคนนั้นจะต้องสมบูรณ์ในร่างกายสมบูรณ์ไม่ประมาทในชีวิตของบุคคลคนนั้นย่อมมีความเจริญความผ่องใสความรุ่งเรืองตลอดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้อย่าได้มีความประมาทท่านยกย่องบุคคลผู้ไม่ประมาทคือเป็นคนไม่ตายบุคคลผู้ประมาทเหมือนเป็นคนตายแล้วมีชีวิตอยู่นานเท่าไรมันก็ตายแล้วการชีวิตของเขาเปล่าจากประโยชน์